าะเคาะข้าหมูมาจ้ะสวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่นะคะตอนนี้เจด้าอยู่ที่สามเซนค่ะบังเอิญมาเจอขนมอร่อยเจ้าหนึ่งนะคะขนมเบื้องคุณอาม่าสมใจนะคะอร่อยมากนะคะอยู่ที่สามเซนซอยสองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าบางกรอบอร่อยขนาดไหนที่สำคัญชิ้นละ2บาทเท่านั้นเองนะคะถูกเวอร์อร่อยสุดๆแบบโบราณนะคะเพราะอาม่าสนใจขายมาประมาณจะ40ปีแล้วนะคะก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้จะได้ด้วยนะคะไปกินขนมกันค่ะนี่แบบโบราณใช่ไหมที่มันไม่แบบชิมฟูๆเราเอาอย่างสิบชิ้นแต่ดิขอกินก่อนได้ไหม อันไหนหวานกันมาไอ้หวานมาขายมากี่ปีแล้วอ่ะโอ้กรอบอ่ะเส้นไม่หนาด้วยอาม่าขายมา30กว่าปีแล้วนะคะอ๋อมีเค็มอ๋อมีเค็มด้วยอันนี้มี2อย่างอ๋อเอาเค็มล้วน1แล้วก็หวานหวาน1อร่อยนะอ๋อมาทำเป็นแห้งบางๆขายแต่ตรงนี้หรือออกไปข้างนอกอ่ะมาขายอยู่หน้าธนาคารไม่ให้จะปรับค่ะจะยอมแพ้มันก็เลยกลับมาขายในบ้านแม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะหิ้วออกไปขายตรงหน้าธนาคารทำตรงนี้แล้วเอามาถือไปขายนะคะเมื่อก่อนขายอยู่ข้างหน้าธนาคารหน้าธนาคารเหมือนกันพอเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกฎก็เขาบอกจับกันดีจับระเบียบไปขายได้ปักสองพันขายชิ้นละสองบาทแล้วปักสองพันขายชิ้นละสองบาทต้องขายเป็นร้อยชิ้นนะคะได้ค่าปรับเดี๋ยววันนี้คุณอยู่น้ำมานะคะแจ๊กอันนี้รสหวานนี่รสหวานเอามาเอาหวานให้ลูกสองถุงก็ได้ค่ะแล้วเค็มสองถุงนะคะเห็นไหมคะสวยแล้วจะได้กินขนมอร่อยมากแป้งบางกรอบอร่อยอร่อยมากนะคะนี่สุดชาววันนี่ใส่แป้งถั่วเขียวอาม่าบอกว่าใส่แป้งถั่วเขียวนะคะเป็นสูตรชาววังบางกรอบแล้วก็หอมมากค่ะรสชาติจะไม่เหมือนที่เคยกินทั่วไปถ้ากินแบบเค็มมาไหนมากจะชิมอ๋อยังไม่ทานมาถึงที่ทำเอาเค็มให้ลูกนะเอาเค็มสองแล้วก็หวานสวยงามมากอาม่าอะไรชื่ออะไรอ่ะชื่อสมใจอาม่าสมใจหนูชอบกินหนูชอบกินเลยเห็นใครขายขนมไม่ได้หนูต้องไปกินอันนี้แป้งหรือไส้อะคะมาแป้งวิธีแบบโบราณดูเหมือนง่ายนะคะแต่คงจะยากหลายเดือนแล้วก็ให้มากินนึงแล้วก็เอามาอันนี้คือไส้เค็มอาม่าก็ทำไส้เองใช่ไหมคะทำเองหมดแล้วโอ้โหไปซื้อทำเองหมดเลยนี่นะคะทำเองอยากให้เพื่อนๆนะคะแวะมาซอย3เซน2นะคะตรงเข้ามาจนเจอโรงแรมนูโวดิวอ่าเจอโรงแรมแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายพอมาเจอบ้านนวลแล้วก็เลยบ้านนวลมา 4-5 หลังนะคะจะเจออาม่านะคะทำตอนเย็นๆเนาะนี่ก็ต้องโรยผักไส้เค็มอันนี้ไส้เค็มชิ้นละ2บาทเท่านั้นนะคะโอ้เขาไม่ใส่ใส่แล้วอ๋อนี่ใส่งาด้วยอ๋อใส่งาแล้วหอมนวลอ่ะมาบอกจะอร่อยขึ้นนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพับนะคะพับแบบนี้
ค็มก็อร่อยได้ชิมอ๋อเค็มก็อร่อยข้างในก็คงกำลังดูสารคดีนะคะการจับปลาทุกวันความสุขของคนเกษียณแล้วนะฮะหนูชอบเดินไปเดินมาเดินมาเอาหนูสั่งเขาบอกไปนั่งเฉยๆทีนี้เขานั่งแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนั่งอยู่กับที่บอกป้าหนูบาปเปล่าที่พ่อเดี๋ยวนี้เขาเดินไม่ได้ละอ่ะแล้วป้าก็ไม่รู้ว่าโอเคเขาขยับบ้างนะคนแก่นะเออให้มันเดินเคยทำงานขนมมาม่าหอมอร่อยมากเลยโอ้คนเขาขายแพงนะป้าไม่เอาแพงป้าเชื่อนายหลวงป้าบอกคนรวยคนไหนคะคนรวยคนจนก็กินได้บางทีก็เมียลอยเมียได้เมียเล็กคุณไม่ได้หรอกเราไปขายเนี่ยเขาไปสตรีวิทเจอเขาบอกขอซื้อ2อันได้เปล่ามันไปขายกล่องได้20 30 50เขาบอกโอ้ป้าใจดีจังเลยเขาดีใจใหญ่เลยขนาดน่าอร่อยกินได้อัน2อันเคาะก่อนแล้วก็หมุนให้ได้หรอเคาะแล้วหมุนมาจ้านี่คืออะไรอ่ะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเคาะแล้วก็หมุนหนทางต่อขนมเบื้องของดิฉันไม่ร่วนลุ่งแล้วดูนะคะกินของอาม่าเถอะเชื่ออาม่านะคะอร่อยแน่นอนขนมเบื้องโบราณนะคะของอาม่าสมใจนะคะขายมา30กว่าปีนะคะอาม่าค่ะเชิญค่ะเพื่อนๆที่อยากรับประทานนะคะขนมอร่อยอร่อยของอาม่าสมใจนะคะเข้าไปที่3เสนซอย2นะคะไปสุดซอยเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปอีก2ซอยเล็กๆนะคะเลี้ยวขวาขี่ตรงไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าเดินไปเรื่อยๆประมาณ10กว่าห้องนะคะก็จะเจออาม่าสมใจตั้งรถเข็นขายนะคะทำขนมอยู่อยู่ประมาณ5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะเบอร์โทรศัพท์ไม่มีค่ะหยุดวันจันทร์นะคะขนมสามารถอยู่ได้10วันไม่ต้องแช่ตู้เย็นกรอบอร่อย